ยังไม่หมดค่ะมีอีกหนึ่งเทคนิคหนุ่มกู้ภัยขายทุเรียนช่วงโควิดงัดเทคนิคแยกขายแบบภูราคาน่าเอ็นดูเริ่มต้นที่5 บาทสำหรับร้านผมมีสุภาพสตรีตั้งครรภ์นะครับกินฟรีครับภิกษุฟรีผู้หญิงอายุเกิน70 ปีฟรีนะครับนั่นคือผมอยากให้ทุกคนได้ลิ้มลองได้เรียนราคาอร่อยอร่อยกว่าทุเรียนก็สีนี่แหละค่ะหวานมันกำลังดีนะคะคุณผู้ชมว้าวมาขายทุเรียนกันต่อนะคะอย่าเพิ่งขายตัวเองนะสีนะที่อำเภอวังน้ำเขียวตำบลอุดมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมาคุณพี่คนนี้เนี่ยเป็นพ่อค้านะคะคุณพี่มนตรีผิวผ่องอายุ37 ปีแล้วก็เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการฮุก31จุดอุดมทรัพย์นะคะคือตอนนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันอาชีพเดียวมันไม่ได้แล้วไงคุณผู้ชมคะเราต้องมีอาชีพหลักแล้วก็มีอาชีพเสริมคุณพี่ก็เลยเอาอาชีพเสริมคือขายทุเรียนแล้วก็ขายมา6 ปีแล้วด้วยนะคะส่วนการแยกขายแบบภูแบบเนี้ยก็เพิ่งจะได้ทำมาประมาณสัก2 ปีผลตอบรับดีค่ะยิ่งเฉพาะช่วงโควิดลองคิดดูสิเราจะกินทุเรียนเราต้องมีสตุ้งสตางค์เท่าไหร่ก็หลักร้อยนะคะ200-300 บาทถึงจะซื้อทุเรียนลูกนึงได้แต่ทีนี้เนี่ยไม่อยากให้ของดีมันเกินเอื้อมไงก็ปรับราคาให้มันขายง่ายลงมาสักหน่อยแค่แยกแบบเป็นภูแบบนี้ราคาเริ่มต้นที่5บาทจนถึง90บาทค่ะเขานำทุเรียนมาจากจังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะขายทั้งหมดใน7 สายพันธุ์ด้วยการพันธุ์ที่นิยมมากที่สุดของทางร้านก็คือพันธุ์พวงมณีค่ะคุณพี่นี่รับประทานให้ดูดูจุ๊บเข้าให้ยกนิ้วโป้ง1 ทีนะคะให้รู้ว่ามันอร่อยเด็ดจริงๆนะปกติแล้วเนี่ยพันธุ์พวงมณีขายอยู่ที่กิโลกรัมละ90บาทนะคะและนี่เขาบอกโอ้โหขายดีขายดีนะต่อคงต่อคิวกันเลยเพราะว่านั่งแกะทุเรียนกันตั้งแต่ตี 2ขายทั้งวันจนกว่าทุเรียนจะหมดค่ะแล้วพิเศษไปกว่านั้นน่ารักมากๆคือคนท้องหรือว่าหญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะคะกินฟรีนะจ๊ะส่วนคนท้องคนแก่ผู้สูงอายุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะซื้อเนี่ยไม่ต้องรอคิวเลยได้คิวก่อนเลยนะถือว่าเป็นการช่วยนะคนท้องอยากกินทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ซื้อลูกนึงก็เยอะไปชิมคำ2 คำอะไรแบบนั้นเขาเลยบอกอ้าวให้คนท้องกินฟรีไปเลยส่วนใครจะซื้อก็ไม่ต้องรอคิวนะคะเฉพาะคนท้องกับคนแก่นะนี่เขาขายอยู่วันละ2 ตันเลยคุณผู้ชมคะถามผลกำไรเป็นไงบ้างพี่มนตรีบอกว่าไม่ได้หวังเอากำไรเยอะแต่ว่าเน้นขายจำนวนมากเพราะว่าขายได้จำนวนมากเดี๋ยวก็มีกำไรเองคราวนี้สีว่าได้ค่ะเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกอาชีพเลยไหมคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะเข้าใจว่าช่วงนี้มันก็ยากจริงๆแต่เชื่อว่าไม่ยากเกินความสามารถของเรานะคะส่งกำลังใจให้